ครอบบาไข่ซีซั่น3ตอนที่6ราชางูเห่าเริ่มเรื่องเลยก็ย้อนกลับไปเมื่อปี1968ช่วงนั้นเป็นสงครามเวียดนามจอห์นคินเนี่ยก็ได้ไปประจำการที่เวียดนามแล้วในระหว่างนั้นเองน่าจะเป็นผู้พันอะไรสักอย่างไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะจะผมจะเรียกว่าผู้พันซึ่งเป็นหัวหน้าของจอห์นคินเนี่ยก็ได้เรียกจอห์นคินเนี่ยให้เข้าไปผู้พันเนี่ยก็ได้คัดเลือกทหารที่จะขึ้นไปที่ฮานอยนะเพื่อไปรบกับพวกเวียดกงซึ่งเป็นการต่อสู้แบบกองโจร นะต่อสู้ด้วยมือเปล่านะซึ่งจอห์นคินเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในนั้นฮะชื่อหน่วยว่าคอบบาไข่ตักกะมาปัจจุบันจอห์นคินเนี่ยก็ได้มาดูนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกล้ามนักบาสนักมวยปั้มในนั้นนะฮะเราก็จะได้เจอไอ้ไข่ไอ้ไข่เนี่ยเป็นแฟนคนแรกของแซมนั่นแหละที่เคยมีปัญหากับมิเกลนั่นแหละมันก็ได้ไปเสนอนะฮะบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยอยากจะปั้นนายให้เป็นอาวุธขั้นสุดยอดเลยนะว่ายังไงนายสนใจไหมไอ้ไข่ก็ตอบตกลงเลยอ่ะตักกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยก็หลังจากที่อาลีเนี่ยได้รับแอดเป็นเพื่อนกันแล้วนะจอห์นนี่เนี่ยก็ไปดูรูปของอาลีนะก็กดไลค์ไม่ทุกรูปเลยแหละแล้วก็พิมพ์ข้อความจะตอบกลับเนี่ยพิมพ์แบบยาวมากแต่ก็ยังไม่สุกก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรยังไงดีแต่ก็พิมพ์ร่างไว้เกือบ8หน้านะตัดกลับมาที่แดเนียลนะแดเนียลเนี่ยก็กลับมาถึง LA แล้วก็กลับมาก็ถามหาลูกๆเลยนะฮะว่าลูกๆไปไหนปรากฏว่าลูกๆเนี่ยไม่อยู่นะอาแมนดาเนี่ยส่งแซมกับแอนโทนีเนี่ยไปที่บ้านแม่ของแดเนียลนะแดเนียลก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรออาแมนดาก็เลยบอกว่าจอห์นคริสแดเนียลก็แบบมองหน้าไปนะอ่ะตัดกลับมาที่คอบบาไข่นะพอหลังจากที่เหตุการณ์หักแขนดิมิทรีไออ้วนมิยากิก็แบบมาพากันมาคุยโวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่ฮอกทำนะบอกว่าเจ๋งไปเลยฮอกสุดยอดที่สุดเลยอะไรอย่างงี้เทอร์รี่ก็เลยเข้ามาสวมรู้ไหมนะฉันคิดว่านายไม่กล้าจะทำจริงๆนะแต่ฮอกก็เลยบอกว่าพวกนั้นนะสมควรโดนแล้วนะกับสิ่งที่เขาทำกับมิเกลนะแต่ในระหว่างนั้นเองนะก็ได้มีกลุ่มนักกีฬานะที่จอห์นคิดไปดีลไว้นั่นแหละมาที่สำนักนะก็นำทัพโดยไอ้ไข่ไอ้ฮอกเนี่ยก็นึกถึงความหลังตอนที่โดนไอ้ไข่แกล้งไอ้อ้วนนี่ก็แบบพยายามจะไปทักทายแบบรับน้องใหม่เหมือนจะไปตั้งฉายาให้เขาเนี่ยปรากฏว่าไอ้ไข่แบบไม่เล่นด้วยไอ้อ้วนคอบบาไข่เนี่ยก็เลยจ่อยไปเลยฮอกก็เลยคุยกับจอห์นคิดอาจารย์ครับผมคิดว่าพวกนี้นะไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นคอบบาไข่จอห์นคิดก็เลยสวนนะก็บุญนายไม่ใช่เหรอนะที่บอกว่าควรที่จะรับลูกศิษย์เพิ่มขึ้นนะไอ้ฮอกก็เลยบอกว่าผมรู้จักคนพวกนี้นะครับพวกนี้มันนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จอห์นคิดก็ไม่สนใจนะตัดกลับมาที่มิเกลกับจอห์นนี่นี่ก็กำลังฝึกการยืนตัวอยู่ก็เลยนี่แหละใช้แบบลอกนี่แหละช่วยมิเกลนะฮะแต่แน่นอนว่ามิเกลก็ยังยืนไม่ได้นะในระหว่างนั้นเองนะมิเกลนี่ก็เหลือไปเห็นข้อความบนเฟซบุ๊กนะฮะที่จอห์นนี่นี่ร่างไว้ที่จะส่งให้อาลีนี่คุณแต่งนิยายอยู่เหรอนะฮะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าเปล่านะมันเป็นข้อความเฟซบุ๊กนะข้อความเฟซบุ๊กเหรอคุณส่งให้ใครอ่ะจอห์นนี่ก็บอกว่าแฟนสมัยมัธยมนะชื่ออาลีนะอ๋ออาลีคนนั้นเหรอเรื่องใหญ่นะเนี่ยคุณส่งข้อความนั้นให้เธอไม่ได้นะทำไมล่ะก็เพราะนี่มันตั้ง80หน้าเลยนะแถมพิมพ์ตัวใหญ่หมดอีกจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าก็ฉันมีเรื่องตั้ง35ปีนี่นะมันก็มีเรื่องเยอะแยะไปหมดนี่โอ้โอเคครับแต่ข้อความสั้นๆเนี่ยมันเท่กว่าเยอะนะอาจารย์แต่ที่คุณพิมพ์เนี่ยมันดูน่าสิ้นหวังมากเลยแล้วก็น่าสยดสยองด้วยนะมิเกลก็เลยพูดติดตลกฮะนี่ไม่ใช่คุณกดไลค์รูปเธอทุกรูปแล้วใช่มั้ยเนี่ยมิเกลก็เลยมองหน้าจอห์นนี่นะมิเกลก็เลยว่าไม่นะไม่จริงนะจอห์นนี่ก็เลยบอกก็ไม่ผิดตรงไหนอ่ะก็ฉันชอบรูปพวกนั้นน่ะโอ้นะจอห์นนี่นี่แบบไม่มีแบบมาดเลยไม่มีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่วางฟอร์มไว้เลยอ่ะไม่วางมาดไว้เลยอ่ะในระหว่างนั้นเองนะมิเกลเนี่ยดูเหมือนว่านะจอห์นนี่เนี่ยจะใช้งานพวกนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่มิเกลก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยคุณละกันนะมาทำให้โปรไฟล์คุณเนี่ยมันดูจริงๆหน่อยมิเกลก็เลยเสนอให้จอห์นนี่เนี่ยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จอห์นนี่ก็เลยไปเอารูปโปรไฟล์มาตัดกลับมาที่อแมนดานะอแมนดาเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าดิมิตรีนี่โดนหักแขนแซมก็กลัวอะไรอย่างนี้นะแล้วเธอก็นี่บุกไปที่สำนักจอห์นคิดนะจอห์นคิดเนี่ยเหมือนคนสติไม่ดีเลยนะฮะข้างฝาผนังเนี่ยมีอาวุธติดไว้ด้วยนะอแมนดาก็เลยเสนอว่านะเราต้องหยุดเขานะด้วยวิธีการของฉันตัดกลับมาที่คอบบาไข่ไอ้ไข่เนี่ยก็ได้มองดูฮอกนี่มันใช่ไอเด็กปากแหว่งนั่นใช่ไหมเนี่ยฉันนึกว่ามันย้ายไปแล้วนะให้ตายสิจริงด้วยนะไอ้ทั้งคู่เนี่ยก็ร้อนนะเพราะว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยฮอกนี่ออนแอร์นะฮอกนี่ก็แบบเจือนไปเลยนะจอห์นคิดก็เลยเสนอฝึกนะฮะให้ทุกคนเนี่ยมาประลองกันโดยเริ่มที่ไอ้ไข่เจอกับไอ้อ้วนคอบบาไข่ปรากฏว่าก็ประลองกันไปนะไอ้อ้วนคอบบาไข่เนี่ยก็โดนนักมวยปั้มจับล็อกคอนะก็แพ้ไปนะก็โดนฟินิชฮิมในการถีบหน้าปรากฏว่าจอห์นคิดก็เลยบอกว่านะฮะนายแพ้แล้วนะนายจะต้องออกจากทีมจอห์นคิดก็ไล่ไอ้อ้วนนี่ออกจากสำนักเลยไอ้อ้วนนี่ก็งงเลยนะไอ้ฮอกก็พยายามพูดให้นะบอกว่าอาจารย์ครับเขาเนี่ยพักดีกับสำนักเรามาตลอดเลยนะครับแต่จอห์นคิดก็ยืนยันที่จะไล่ออกไปนะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยไม่มีคุณสมบัติของคอบบาไข่ฉันบอกแล้วนะผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยนะก็ได้เอารูปสมัยเป็นหนุ่มนะซึ่งเป็นรูปแบบเหมือนถ่ายแบบสมัยก่อนนะต้องทาน้ำมันอะไรนู่นนี่นั่นเขาน่าจะเอารูปของเขาจริงๆนะมาใช้แสดงนี่แหละปรากฏว่ามิเกลก็บอกว่ามันไม่ได้นะอาจารย์นี่มันรูปแบบนี้มันสาวเขาเห็นแล้วเขากลัวนะอะไรอย่างงี้มิเกลก็เลยเสนอไปถ้างั้นเราไปทำโปรไฟล์กันนะไปหาถ่ายรูปกันให้มันดูมันเหมือนแบบปัจจุบันหน่อยอะไรอย่างงี้ตัดกลับมาที่อแมนดานะอแมนดาเนี่ยก็มาสถานีตำรวจจะมาแจ้งความให้จอห์นคิดเนี่ยออกไปจากพื้นที่ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยอันที่จริงเนี่ยมันก็มีคำร้องยื่นมาแล้วนะครับกลายเป็นว่าจอห์นคิดมาแจ้งนะฮะบอกว่าห้ามอแมนดาเนี่ยเข้า
ใกล้สำนักของเขาอแมนดาเนี่ยโผล่ไปที่ทำงานของเขาหลังเลิกงานแล้วก็ด่าเขายังเกี่ยวกาดแล้วก็ตบหน้าเขาอแมนดาก็เลยโมโหเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยก็ไอ้สำนักนี้นะมันสร้างนักเลงไงนะมันแล้วมันไปหักแขนเด็กๆที่เป็นเพื่อนของลูกสาวเราตำรวจเราถามนะแล้วคุณทำร้ายเขาหรือเปล่าล่ะจอนนี่ที่แรกจอนนี่ก็ไม่เชื่อนะแต่อแมนดาก็จำนนนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ทำร้ายจอนคิดจริงๆตำรวจก็เลยบอกว่านะคุณมาก็ดีแล้วก็เซ็นเพื่อรับทราบเลยนะฮะว่าคุณเนี่ยได้รู้เรื่องนี้แล้วอแมนดาก็เลยแบบหมดหนทางนะฮะตัดกลับมาที่โทลี่นะโทลี่เนี่ยก็มาสู้กับนักบาสนะปรากฏว่าไอ้นักบาสเนี่ยก็สู้โทลี่ไม่ได้นะก็โดนโทลี่นี่ถีบหน้าไปนางบ้านแกทำฟันชั้นบินยังไงแกก็ต้องดัดฟันอยู่แล้วนะตัดกลับมาไอ้ไข่ไอ้ไข่ไอ้ฮอกก็ได้สู้กับไอ้อ้วนที่เป็นเพื่อนของไอ้ไข่ไอ้ฮอกนี่ก็ถอดเสื้อออกมาแล้วตรงรูปหน้าอกนะที่เคยสักเป็นรูปมูนนะก็กลายเป็นรูปยมทูตอย่างเท่เลยการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นฮอกนี่ก็โหดมากเพราะว่ากูนี่ฝึกมาเป็นปีแล้วเว้ยมึงนี่เพิ่งมาฝึกจะมาเก่งกับกูได้ยังไงนะปรากฏว่าเจอฮอกนี่ศอกใส่เลยไอ้อ้วนนี่สู้ไม่ได้เลยนะฮะฮอกนี่ก็แบบทั้งศอกทั้งเข่าไอ้อ้วนก็เลยขอร้องว่าหยุดก่อนนะฮะแต่ฮอกนี่ก็ไม่หยุดนะโนเมอร์ซี่นะฮะฮอกก็จับขึ้นคอมไอ้อ้วนนี่ก็ชกใส่ชกใส่ไอ้อ้วนนี่ก็สลบไปเลยฮอกนี่ยังโหดเลยไอ้ไข่นี่ก็เริ่มแบบกลัวไอ้ฮอกแล้วนะฮะไอ้ฮอกนี่ก็แบบอะไรมึงเคยแกล้งกูเหรอมึงระวังละกันระวังตัวละกันตัดกลับมาที่จอนนี่นะฮะจอนนี่กับมิเกลนี่ก็พากันมาถ่ายรูปนะทำโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะแต่จอนนี่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใส่ใจกับการถ่ายรูปเท่าไหร่มิเกลเนี่ยก็พาจอนนี่มาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นก็ให้จอนนี่เนี่ยนะกินอาหารญี่ปุ่นปรากฏว่าจอนนี่กินแล้วก็ทำท่าถ่ายรูปนะกินเสร็จเนี่ยก็คายทิ้งเลยแล้วก็แบบแย่กินไม่ได้ยังไงนะเหมือนเหยียดอาหารญี่ปุ่นเลยนะแล้วจอนนี่บอกว่าเนี่ยโอ๊ยไม่ไหววะเดี๋ยวฉันต้องเข้าห้องน้ำก่อนนะในระหว่างที่จอนนี่ไปเข้าห้องน้ำโทลี่ก็ได้เดินมาพอดีโทลี่ก็เลยบอกว่ามิเกลก็ตกใจนะนี่มัน5ตอนแล้วนะที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยโทลี่ก็เลยบอกว่ารู้ได้ไงว่าฉันทำงานที่นี่นะมิเกลก็เลยบอกว่าไม่รู้อ่ะฉันนึกว่าเธอทำงานที่ร้านสเก็ตนั่นนะอ๋อนั่นมันเป็นกะกลางคืนน่ะฉันต้องทำ2ที่อ่ะแม่อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมิเกลก็เลยบอกว่านะเสียใจด้วยนะโทลี่ก็เลยว่าไม่สิฉันต้องขอโทษด้วยนะฉันรู้ว่าฉันควรไปเยี่ยมนายนะฉันก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงอ่ะเธอก็เลยไม่ทำอะไรสักอย่างเลยมิเกลก็รู้สึกเซ็งนะเพราะว่าอุตส่าห์เป็นแฟนกันไม่มาเยี่ยมเลยฉันรู้สึกผิดในทุกๆเรื่องเลยนะมิเกลแต่เรากำลังทำทุกอย่างนะเพื่อเอาคืนนะกับสิ่งที่พวกมิยากิทำกับนายอ่ะอย่างที่อาจารย์คิดบอกนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บเราก็เจ็บทุกคนมิเกลก็เลยบอกว่านะคนอื่นไม่ได้เจ็บหรอกโทลิฉันต่างหากที่นั่งอยู่รถเข็นฉันรู้ว่าเธอหมายถึงอะไรนะฉันไม่สนมิยากิหรือคิดอะไรนั่นหรอกฉันสนแค่เรื่องของเราทำไมเธอไม่มาเยี่ยมฉันเลยจริงเหรอหรือนายแค่มาคบกับฉันเพื่อเรียกร้องความสนใจกับยายนั่นก็น่าจะหมายถึงแซมเธอคิดอย่างนั้นเหรอก็คิดอย่างนั้นสิก็ฉันเห็นนายกับเขานี่จูบกันด้วยฉันไม่มีทางเลือกปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยก็ทะเลาะกันโทลี่ก็เลยบอกว่าดีใจนะที่ได้เจอมิเกลก็เซ็งไปเลยนะตัดกลับมาวิธีของอแมนดาไม่ได้ผลอแมนดาก็เลยเสนออีกทางหนึ่งนั่นก็คือไปเรียกเจ้าของที่ที่จอห์นคีธเช่านั่นแหละมาเลี้ยงอาหารปรากฏว่าอแมนดาก็เลยเสนอนะฮะบอกว่าเนี่ยจะเพิ่มค่าเช่าขึ้นเป็น3เท่าเลยถ้าคุณยอมไล่ไอ้จอห์นคีธนั้นออกไปจากสำนักเจ้าของที่เนี่ยก็เห็นด้วยโอเคเลยตัดกลับมาที่จอห์นคีธนะจอห์นคีธเนี่ยก็นึกถึงความหลังนะฮะสมัยที่เป็นหน่วยคอปบาไคเนี่ยก็ได้แบบปฏิบัติการจริงแล้วนะปรากฏว่านะเพื่อนของมันเนี่ยลืมปิดวอลนะปรากฏว่ามีเสียงดังขึ้นทำให้ทหารเวียดกงเนี่ยนะฮะจับได้ก็ทีมของจอห์นคีธก็ถูกจับตัวเป็นเฉลยศึกไปและในระหว่างนั้นเองเขาก็เสียเพื่อนไปในนั้นด้วยแต่กลับมาในจอห์นคีธปัจจุบันไอ้เจ้าของที่เนี่ยนะฮะมันก็ได้มาพูดคุยนะบอกว่าจะขึ้นค่าเช่าเพราะงั้นนายจะต้องออกไปวันนี้เลยจอห์นคีธก็บอกว่าก็สัญญาของเราล่ะไอ้มันก็บอกว่าทุกสัญญาของฉันน่ะมีข้อยกเว้นนะแต่จอห์นคีธก็ไม่ออกไปมันก็เลยเอาไอ้อ้วน2คนเนี่ยนะซึ่งจะเป็นแบบลูกน้องของไอ้คนนี้เนี่ยนะจะมาจัดการจอห์นคีธจอห์นคีธก็เลยว่านะก็ได้ถ้าพวกนายต้องการตัดกลับมาที่มิเกลก็มาฝึกต่อมิเกลเนี่ยก็เซ็งกับเรื่องของโทลิอยู่ปรากฏว่าก็อารมณ์บ่จอยกายภาพบำบัดกับจอห์นนี่เนี่ยจอห์นนี่ก็เลยไปพูดถึงแฟนเก่าทำให้มิเกลเนี่ยของขึ้นเลยจอห์นนี่ก็เลยบอกว่านายยังงอแงมันเด็กขี้แพ้อยู่เลยแต่มิเกลก็เลยโมโหคุณต่างหากเนี่ยที่ยอมแพ้จอห์นนี่กำลังจะพูดนะฮะแต่มิเกลก็ตะโกนใส่ว่าเงียบคุณปล่อยให้คิดอยู่สำนักปล่อยฮอกกับคนอื่นๆคิดว่าคุณอ่อนแอจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยนั่นแหละเป็นความผิดพลาดของฉันนะฉันไม่น่าเอาคอบบะไคกลับมาตั้งแต่แรกเลยดูสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สิเปล่าเลยคอบบะไคเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคุณช่วยคนมากมายแล้วอยู่ดีคุณก็เดินหนีออกจากมันเนี่ยเหมือนกับคนปอดแหกแต่ในระหว่างที่มิเกลนั่งโกรธปรากฏว่าอยู่ดีมิเกลก็ยืนขึ้นได้เลยมิเกลเนี่ยยืนได้แล้วมิเกลก็ขอโทษจอห์นนี่นะที่พูดรุนแรงเกินไปนะฮะในระหว่างนั้นเองจอห์นนี่เนี่ยก็ได้เอารูปของที่ตัวเองไปถ่ายนะฮะไปอัพลงเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็พิมพ์หาอาลีด้วยข้อความสั้นๆแล้วก็ส่งไปแล้วก็อัพรูปมิเกลเนี่ยตอนที่ยืนได้เนี่ยว่าเนี่ยนี่แหละแล้วก็อัพรูปเกี่ยวกับที่ตัวเองเคยเป็นอาจารย์ในคอบบะไคตัดกลับมาที่โชว์รูมลอรุโซ่หลังจากที่แดเนียลได้จัดการปัญหาของจอห์นคิดแล้วก็คิดว่านะฮะมันจะคงจะจบอย่างสงบสุขโชว์รูมรถเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องโดยูน่าได้แล้วนะคนก็เริ่มเข้ามานะฮะแดนนี่ก็บอกว่าเฮ้ยเรามีความสุขจังเลยนะในที่สุดนะฮะเราก็กำจัดปัญหาต่างๆออกไปได้แล้วในระหว่างนั้นเองนะฮะก็มีโทรศัพท์จากไอ้เจ้าของที่เนี่ยโทรมาบอกว่าเนี่ยข้อตกลงของเราเนี่ยยกเลิกนะในระหว่างนั้นเองนะฮะจอห์นคิดเนี่ยก็แย่งโทรศัพท์ของไอ้เจ้าของที่เนี่ยแหละบอกว่าเนี่ยฤดูล่ามาถึงแล้วนะแล้วก็นายด้วยปรากฏว่านะฮะมีงูเลื้อยออกมาจากรถลูกค้านี่ก็แตกตื่นไปหมดเลยแล้วงูแม่งตัวใหญ่ด้วยนะคุณพระช่วยจบครับคอบบาไคตอนที่6